สวัสดีครับเพื่อนๆครับยู r ์เ r รนน is the Doctor ครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณนามัยนะครับใครที่อยากมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นนะแข็งแรงขึ้นอยู่ได้อย่างเฮลตี้มากขึ้นท่านต้องฟังคลิปนี้ครับเพราะว่าคลิปนี้สั้นๆนะแต่ฟังจบแล้วทำตามท่านจะมีชีวิตที่อายุยืนยาวขึ้นได้ถึง24ปีเลยนะทำยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้มาฟังกันนะครับนะ งานเปเปอร์ชิ้นนี้นะครับเขามีการรายงานใน The American Society for Nutrition นะก็เป็นการไปพรีเซนต์นะเป็น Annual Meeting ของเขานะครับซึ่งล่าสุดเลยนะเพิ่งพรีเซนต์ปี2023นี่เองนะเป็นรายงานที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนะวันนี้จะมาเล่าให้ฟัง8พฤติกรรมนี้ถ้าท่านทําตามนี้นะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นถึง24ปีนะครับการศึกษานี้นะครับเขาเริ่มต้นด้วยการศึกษาที่ว่า ความสําคัญของโรคเรื้อรังเนี่ยนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยคิดว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษามากมายนะโรคเรื้อรังต่างๆได้แก่โรความเปาวหวานความดันไขมันโรคหลอดเลือดโรคสโตรกโรคหัวใจต่างๆเนี่ยนะครับโรคมะเร็งด้วยนะกินค่ารักษาพยาบาลในประเทศเราเนี่ยนะไม่ใช่ว่าในประเทศเรานะทั่วโลกนั่นแหละ80%ของคนนะครับและการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเรามุ่งเน้นไปที่การรักษาถูกนะถ้าเราไม่ป่วยเลยอย่าไปหามหมอนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไปหาหมอหมอก็จะว่าเราเฮ้ยคุณไม่ได้เป็นไรคุณจะมาหาผมทําไมถูกไหมครับนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการแพทย์เฉพาะทางอันหนึ่งที่เขาเรียกไลฟ์สไตล์เมดิซีน Medicine, นะซึ่งต้องบอกว่ากําลังเป็นที่นิยมนะในหมู่แพทย์นะ,ะที่คุณหมอที่เพิ่งจบมาใหม่ๆเนี่ยกำลังหันมาสนใจที่จะเรียนไลฟ์สไตล์เมดิซีนนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยแหละเพราะว่าไลฟ์สไตล์เมดิซีนเนี่ยมันเป็นการแพทย์ในเชิงป้องกันอะนะนะคือเรายังไม่จําเป็นต้องป่วยเราทําไมต้องรอป่วยถึงเราจะปพพบแพทย์ถูก นะสู้ว่าเราไม่ป่วยนะแต่เราเจอคุณหมอเพื่อเช็คอัพเพื่อให้คําแนะนำนะในด้านการป้องกันเนี่ยจะดีกว่าใช่ไหมครับการศึกษานี้นะครับเขาเป็นการศึกษาที่ใหญ่มากเลยนะทําการศึกษาในเ,าเขาเรียกว่าในหมู่กลุ่มทหารผ่านศึกถึง70,000สกว่าคนนะเจ็ดแสนหนึ่งมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดคนนะครับนะอายุนะที่เขา,เอ,าอยู่ในการศึกษาเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงอายุสี่สิบถึงเก้าสิบเก้าปี นะ40ถึง100อ่ะว่าอย่างนั้นเถอะนะครับนะแล้วก็เป็นการศึกษาที่เขาเรียกว่า cohort cohort คือกลุ่มคนคฮอร์ตเนี่ยเป็นภาษาโบราณนะภาษากรีกภาษาโรมันสมัยก่อนนะฮะที่แปลว่ากองทหารนะกองทหารหนึ่ง cohort สอง cohort อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้น cohort ก็คือกลุ่มคนจํานวนเยอะๆนะเขาเรียกว่าคฮอร์ตนะครับนะก็การศึกษาแบบ cohort คือการศึกษาที่อ่าดูศึกษาจากเหตุแล้วไปหาผลเพราะนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาแบบ prospective คือมองไปข้างหน้านะครับแต่จริงๆเนี่ย คฮอร์ตเนี่ยเดี๋ยวนี้มี retrospective cohort ก็มีนะครับนะแต่การศึกษานี้เป็นการศึกษาไปข้างหน้านะครับศึกษามาตั้งแต่ปี2011นะแล้วก็ไปเสร็จสิ้นการศึกษาเนี่ยเมื่อปี2019นะครับเขาเอาทุกอย่างมาคำนวณหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุนะเป็นเพศนะเป็นอัตราตายนะครับอัตราป่วยนะเอามาคิดหมดเลยแล้วมี8พฤติกรรมครับที่เขาสนใจว่าถ้าเอามา calculate เอามาคำนวณทางสถิติที่ดีเนี่ยนะ ทำ8อย่างเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยจะสามารถลดอัตราการตายได้กี่เปอร์เซนต์และถ้าทําทั้ง8อย่างเนี่ยนะฮะจะลดอัตราการตายคือยืดอายุองค์เราออกไปเนี่ยได้กี่ปีนะครับเป็นการศึกษาที่น่าสนใจมากนะครับปรากฏอย่างนี้ครับเพื่อนเพื่อนครับผลของการศึกษาเนี่ยนะฮะใน1ปีเนี่ยนะฮะก็มีคนที่700,000ว่าคนเนี่ยนะแต่1ปีเนี่ยมาวิสิทิ์นะคือมาตรวจมาเจอหมอเนี่ยอยู่1ล้้้าานนนกว่คคครรรััง 1, 30, รังง1ะบนะ ปรากฏว่าในการ follow up ไปตั้งแต่ปี2011ถึง2019เนี่ยนะครับมีผู้เสียชีวิตไป 30, 3 3 3 7 5คนนะครับนะ 33, 3 3 3 7 5คนเขาพบอย่างนี้ครับสิ่งที่พบนี้น่าสนใจมากนะฮะบเพบว่ามี8พฤติกรรมที่สามารถที่จะยืดอายุเราออกไปได้นะครับ1นครับเ,เพื่อนๆจดได้เลยนะครับ physically active คือการที่เรามีกิจกรรมทางกายที่ active ทั้งวันนะไม่ใช่ นั่งๆน,นอนนอนดูทีวีนะดู Netflix อะไรเงี้ยนะฮะมีกิจกรรมทางกายนี่สามารถยืดอายุออกไปได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะบอกด้วยว่ายืดอายุออกไปได้อ่ากี่เปอร์เซ็นต์นะเขาเรียกว่าลดอัตราการตายได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะอ่าไม่ใช้สารเสพติดพวกโอปิออยด์นะปรากฏว่าในอเมริกาเนี่ยมีการใช้พวกนี้อยู่พอสมควรเพราะนั้นอันนี้โดนเอามาคำนวณด้วยนะครับการสูบบุหรี่นะครับอ่าการใช้ชีวิตที่มีแต่ความเครียดนะครับ การกินอาหารนะที่ที่ไม่ดีหรือกินแล้วดีจะเพิ่มอายุไปเท่าไหร่นะครับนะไม่กินเหล้าจนเมามมยนะครับและสุดท้ายคือการมีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวกับ relationship สำหรับคนในสังคมเนี่ยที่ดีเนี่ยนะฮะแอันเนี่ยนะฮะนะถ้าเราทําได้ดีนะทั้ง8อย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับ8อย่างทําทุกอย่างนะเดี๋ยวจะามาบอกรายละเอียด8อย่างทําทุกอย่างปกติถ้าผู้ชายเริ่มต้นทําแบบนี้ ตั้งแต่อายุ40ปีนะอายุ40ปีผู้ชายเริ่มทําเลยนะครับจะเพิ่มอายุไปได้อีก23.7ปีนะประมาณ24ปีนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะเริ่มทําแบบนี้8อย่างนี้ตอนอายุ40ปีนะครับผู้หญิงคนนั้นจะมีอาชีวิตที่ยืนยาวกว่ากว่า lifespan life ปกตินะไม่ใช่ว่าทำอย่างนี้40แล้วจะไปตาย 60, 60กว่าไม่ใช่นะแต่แต่จะต,ต,ตายตอนไหนเนี่ยแอดไปอีก ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยแอดไปอีก22.6ปีนะครับก็เฉลี่ยเฉลี่ยผู้ชายเนี่ยบวกได้ประมาณสัก24ปีผู้หญิงเนี่ยบวกได้ประมาณ23ปีนะครับทีนี้พอเขาเอามาวิเคราะห์แยกแต่ละพฤติกรรมครับว่าแต่ละพฤติกรรมเนี่ยจะลดอัดตราตายได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับใน8อย่างนั้นนะฮะปรากฏว่าพฤติกรรมที่สามารถที่จะลดอัดตราตายได้มากที่สุดนะครับนะลดได้ถึง46%นะครับนะลดอโอกาสของการตาย46%เดาสิครับคืออะไร คือการที่เรามีความแอคทีฟมีฟิสิ c คอลีแอคทีฟนะครับตลอดนะถ้าเราทําแบบนี้ได้นี่นะฮะเราจะลดอัตราตายได้ถึง46นะ Physical น a c ะฟิสิอลีแอคทีฟเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับว่าจะต้องออกกําลังกายทุกวันอะไรเงี้ยนะแต,แต่ในการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเราแอคทีฟเอาไว้อาจจะอย่างที่สูตรของอาจารย์หมอธีรวัตกรก็พูดอยู่เสมอเดินให้ได้วันละหมื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะหรือคนที่ทําสวนนะคนที่ทํานาทำทำไร่หรือชาวคนที่ออกแรงงานทํางานนะฮะ คนเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่า physically active นะเขาจะเพิ่มอายุของเขาไปได้ประมาณสักลดอัตราการตายของเขาได้ถึง46นะครับนะแต่สำหรับหนุ่มสาวออฟฟิศนะเราไม่เรานั่งทํางานทั้งวันนะแม้แต่ตัวผมเองก็ตามนั่งทํางานทั้งวันนะเพราะฉะนั้นการที่เราหาเวลาที่เราจะไปออกกําลังกายบ้างเนี่ยอันนี้จะช่วยได้แน่ๆน,นะครับเพราะฉะนั้นจําไว้นะครับอยากอายุยืนต้องออกกําลังกายนะครับอันดับ2ครับคือไม่ใช้สารเสพติดครับ no opioid use นะครับ อันนี้ลดอัตราการตายได้38%อนะครับอันดับ3ครับไม่สูบบุหรี่นะครับลดอัตราตายได้29%นะครับ Low stress life คือใช้ชีวิตที่ไม่ท่ำเครียดไม่เคร่งเครียดเกินไปลดอัตราตายได้22%นะครับกินอาหารที่ดี Good diet นะ Good diet ลดอัตราตายได้21%ปัจจุบัน Good diet คืออะไรนะ Good diet ก็คือ Plant based นะค่อนๆไปทาง แพนเบสมังสวิรัตประมาณนั้นนะฮะแต่ถึงกับไม่ได้ว่าต้องไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะเพียงแต่ว่ากินเนื้อสัตว์ที่ดีลดพวกซา u ูเ t ต d แฟตนะทรานส์แฟตลงนะครับนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็กินผักผลไม้กินไฟเบอร์กินนูเทรียนให้ครบถ้วนนะครับนนเรียกว่ากูดไดเอทนะก็ลดอตัตราตายได้21เปอร์เซ็นต์นะครับไม่ดื่มเหล้าจนเมาหมายนะลดอตัตราตายได้19เปอร์เซ็นต์นะครับและสุดท้ายนะครับ ถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้างเขาเรียกว่ามี positive social relationship นะครับลดลงไปได้อีก5%นะฮะสรุปนะครับ physically active ไว้นะครับไม่ใช้สารเสพติดไม่สูบบุหรี่นะครับ low stress life นะไม่ใช้ชีวิตที่ข้ำเครียดเคร่งเครียดจนเกินไปกินอาหารที่ดีนะครับไม่กินเหล้าจนเมามมานะครับและสุดท้ายก็คือมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคครอบข้างทำา8อย่างนี้นะครับผู้ชายเริ่มตอน40 มีชีวิตยืนยาวกว่าเดิมที่ควรจะเป็นไปอีก23.7ปีผู้หญิงเริ่มต้นตอน40มีชีวิตยืนยาวกว่าเดิมไปอีก22.6ปีนะครับถ้าไทยให้เลือกเลือกคือทำไม่ได้ครบทุกอย่างเลือกอันใดอันหนึ่งที่ลดอตัตราตายได้มากสุด p h s i c a l l y a c t i v e นะครับนะก็คิดว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูนะครับก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ